สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแชร์ประสบการณ์การให้อาหารกบนะครับหลังจากที่หมดฤดูหนาวนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับในช่วงฤดูหนาวกบเขาจะไม่กินอาหารนะครับทีนี้เราจะเริ่มให้อาหารกบในช่วงไหนนะครับหลังจากที่นะครับหมดฤดูหนาวนะครับครับถ้าหมดฤดูหนาวมันก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับก็สังเกตว่าเข้าสู่ฤดูร้อนวันที่2ที่3เราก็จะเริ่มให้อาหารกบนะครับการให้อาหารกบก็คือให้ทีละนิดนะครับให้ทีละน้อยก่อนนะครับให้วันละครั้งก่อนนะครับถ้ากบเริ่มกินนะครับสังเกตว่ากบจะเริ่มกินอาหารนะครับเราก็จะเพิ่มปริมาณอาหารในบ่อขึ้นอีกนะครับตอนแรกก็ให้กบได้กินก่อนนะครับกินทีละนิดก่อนนะครับพอเขากินเยอะๆเราก็เพิ่มปริมาณขึ้นนะครับหลังจากที่เพิ่มปริมาณขึ้นนะครับเราก็เพิ่มเป็นจำนวนมื้อนะครับสักอาทิตย์นึงเราก็เพิ่มเป็นนะครับอาทิตย์นึงก็วันนึง2ครั้งเช้ากับเย็นอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้กินได้เพียงพอนะครับแต่เคล็ดลับก็คือก่อนที่จะทำการผสมพ่อพันธุ์นะครับเราควรงดอาหารกบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนนะครับสัก 2-3 วันแล้วก็ค่อยนำลงไปผสมกันนะครับอันนี้ก็กะเกณฑ์เองนะครับว่าเราจะผสมพันธุ์เมื่อไหร่ดูกบพร้อมเมื่อไหร่นะครับเราก็จะนะครับงดให้อาหารล่วงหน้าสัก 2-3 วันนะครับแล้วค่อยนำมาผสมกันนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยแยกบ่อนะครับหลังจากผสมแล้วก็แยกบ่อแล้วก็ค่อยให้อาหารตามปกตินะครับอันนี้ก็นำมาแชร์ประสบการณ์นะครับสู่คุณผู้ชมนะครับที่ตามรับชมทางช่องของเรานะครับได้รับชมกันนะครับสำหรับการให้อาหารกบนะครับคือตอนนี้เราก็ที่เห็นในคลิปนี้เราก็เพิ่งจะเริ่มให้นะครับเริ่มให้ไม่กี่วันนะครับก็ให้ทีละน้อยก่อนนะครับให้กบได้กินก่อนนะครับคือเข้าสู่ฤดูร้อนได้ประมาณสัก 2-3 วันนะครับเราก็เริ่มให้ตอนนี้กบก็เริ่มกินอาหารนะครับเริ่มกินอาหารแล้วแต่เรายังให้ไม่เยอะนะครับให้ทีละนิดแต่ให้วันละครั้งแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มให้วันละ2ครั้งนะครับอันนี้เป็นกบแม่พันธุ์นะครับแต่ว่าอายุยังไม่ถึงนะครับอายุยังไม่ถึงนะครับได้ประมาณ7เดือนเองนะครับก็ยังไม่เข้าช่วงที่จะผสมพันธุ์ได้นะครับก็เป็นคลิปนะครับที่นำมาแชร์สู่คุณผู้ชมได้รับชมกันทางช่องของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทางช่องของเรานะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับมีสิ่งดีๆก็จะนำมาแชร์สู่คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ